บอนสีค่ะกวนอูนะคะหูยใบใหญ่มากๆเลยค่ะสีก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยคุณชมดูสิคะเนี่ยในน้ำเจ้าข้าวเขาก็จะมีแค่2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะลดเลยจ้าอาทิตย์ละ1ครั้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเลี้ยงบอนสีนะคะดูแลด้วยทำปุ๋ยด้วยนะคะทำยังไงให้เขาแตกกอใบใหญ่สีสวยสดค่ะมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงได้ทำได้เช่นกันนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับการทำบำรุงบอนสีให้แตกกอวัยใบใหญ่สีสวยสดนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะคะนมเปรี้ยวขวดเล็กค่ะ1ขวดค่ะน้ำซาวข้าวนะคะ1ลิตรค่ะวันนี้ทำง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวคือน้ำที่ล้างข้าวนั่นเองนะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะข้าวกล้องอะไรได้หมดเลยค่ะมีวิตามินหมดเลยนะคะ1ลิตรค่ะแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะในน้ำซาวข้าวเขาก็จะมีวิตามิน B นะคะมีธาตุเหล็กนะคะที่จำเป็นต่อการบำรุงต้นไม้ของเรานะคะให้แข็งแรงไม่ค่อยเกิดโรคต้นแข็งแรงค่ะนมเปรี้ยวนะคะก็จะมีจุลินทรีย์ตัวดีนะคะในนี้นะคะทำให้น้ำหมักของเรานะคะเป็นเร็วค่ะทำให้พืชแข็งแรงเขียวงามค่ะต่อไปหาน้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนน้ำตาลทรายเราจะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะคนน้ำตาลให้ละลายเลยค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็หาขวดนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ใส่หมักได้แล้วก็มีฝาปิดมิดชิดนะคะหมักไว้เลยค่ะ7วันนะคะก็นำมาใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูที่หมักไว้นะคะนี่อันนี้หมักไว้แล้วค่ะ7วันเวลาเราเปิดฝานะคะจะมีแก๊สระบายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราหมักไว้ช่วง7วันต้องไปคลายฝาเปิดระบายแก๊สบ้างนะคะไม่งั้นขวดเขาจะบวมนะเวลาเราเปิดนี่มันจะพุ่งออกมาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ค่ะเวลาเปิดมากลิ่นเขาจะหอมนะคะเหมือนน้ำหมักเหมือนไวน์นะคะหอมมากถ้ามีกลิ่นเหม็นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปบำรุงต้นบอนสีกันเลยค่ะมาดูอัตราการใช้กันเลยนะคะน้ำ20ลิตรต่อจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว 4-5 ช้อนโต๊ะนะคะในทางนี้10ลิตรใส่แค่2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะการให้ปุ๋ยบอนสีไม้มงคลนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะค่อยๆให้ทีละน้อยค่ะจะทำให้ใบเขาใบใหญ่นะคะแล้วก็สีสวยสดค่ะถ้าให้มากเกินไปนะคะอาจจะเน่าได้นะคะไปค่ะไปรดบอนสีกันเลยก่อนที่เราจะไปบำรุงนะคะบอนสีไม้มงคลต่างๆของเรานะคะให้ใบใหญ่สีสวยสดแบบนี้นะคะเรามารู้วิธีแล้วก็เทคนิคการดูแลกันนะคะว่าทำยังไงนะคะว่าบอนสีของเราเนี่ยจะแตกกอใบใหญ่สีสวยแบบนี้นะคะกันแบบง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเวลาปลูกหรือว่าขยายพันธุ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะชอบดินร่วนนะคะที่ระบายน้ําได้ดีค่ะจะทําให้เขาแบบว่าแตกกอนะคะแล้วก็ใบใหญ่สีสวยนะคะแล้วก็ควรที่จะปลูกให้เจอแดดรําไรนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่ในร่มสีเขาจะซีดค่ะเลี้ยงได้นะคะแต่ว่าสีจะไม่ค่อยสวยเนาะถ้าอยู่กลางแดดจัดจัดนะคะจะทําให้ขอบใบไหม้ค่ะนี่ค่ะเหมือนกระถางนี้นะคะช่วงบ่ายๆนะคะแดดเขาจะส่องมาจัดมากนะครับขอบใบเขาจะไหม้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะคะเนี่ยนี่แม่จิ๋มก็จะได้ย้ายนะคะแต่ว่าสีเขาจะชัดมากนะคะ
คือดีที่สุดนั่นคือแดดรำไรค่ะช่วงถ้ากระถางไหนต้นไหนที่โดนแสงแดดจัดๆนะคะคุณผู้ชมหาที่พรางแสงให้เขาด้วยนะคะประมาณ 50-70 ค่ะก็จะทำให้สีสวยต้นไม้ของเราก็จะได้ไม่โซมไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยสีเขาก็จะชัดเจนนะคะสีสวยค่ะเนี่ยการรดน้ำนะคะคุณผู้ชมควรที่จะรดน้ำนะคะเช้าเย็นเพราะว่าบอนสีเขาต้องการน้ำเยอะนะคะให้เช้าให้เย็นเลยค่ะแต่ถ้าช่วงฝนตกเราก็ดูตามสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นกระถางนี้นะคะช่วงเช้าเขาจะโดนแสงแดดรำไรนะคะสีเขาก็จะสวยงามค่ะอย่างขอบใบก็จะเป็นสีเขียวชัดเจนเลยนะคะมันวาวเนี่ยค่ะสีเขาจะสวยสดเลยนะคะกระถางนี้แม่จิ๋มจะใช้ขยายพันธุ์ค่ะวันนี้ออกมาใหม่แล้วนะคะเนี่ยใช้สูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะนี่ก็ขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านนะคะมาขอเยอะมากเลยนะคะเนี่ยถ้ามันแน่นเกินไปมันก็ไม่สวยนะคะเดี๋ยวเขาก็โตเนาะเนี่ยถ้ามีหน่อแตกออกมาแล้วก็ขยายพันธุ์ออกไปได้เยอะเลยค่ะเนี่ยสวยค่ะแม่จิ๋มชอบมากเลยนะคะเนี่ยเขาชื่ อกวนอูนะคะเนี่ยใบจะเป็นรูปหัวใจเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเขามีเสน่ห์มากเลยเนาะขอบเขาจะเป็นแบบเขียวๆนะคะสวยมากแม่จิ๋มชอบค่ะ ไปค่ะทีนี้เราก็ไปบำรุงกันเลยนะคะก็จะเป็นบอนนะคะเขาก็จะด่างนิดนึงนะคะนะคะเราเช็คดินดูนะคะแล้วก็รดด้วยฮอร์โมนจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะที่เราผสมไว้ทั้ง1แก้วไปเลยค่ะสีเขาก็จะสวยสดแบบนี้เลยนะคะใบก็จะใหญ่ค่ะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกระถางนี้ขยายได้ไม่นานนะคะตอนนี้แตกกอนค่ะเยอะมากเลยเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นใบเล็กๆไหมนี่ค่ะได้อีกเยอะเลยนะคะเนี่ย1ต้น2ต้นด้านโน้นนี่ค่ะ3ต้นนี่เราสามารถขยายได้นะคะรดเลยจ้าอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะนี่ใบเขาก็จะใหญ่สีเขาจะสวยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมือใหม่ทำได้นะคะวันอูค่ะใบเขาจะเล็กหน่อยค่ะนี่แม่จิ๋มจะเลี้ยงไว้ในร่มนะคะนี่ใบไหนแห้งๆนะคะคุณผู้ชมก็เอาออกบ้างนะคะแน่นเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะได้เวลาขยายแล้วนะคะอันนี้ใบไม้นะคะเนี่ยเด็ดออกเลยค่ะเดี๋ยวเขารามเนาะเด็ดทิ้งไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะรดเลยค่ะนี่ค่ะได้ใบใหม่แล้วนะคะเนี่ยแต่ออกมาเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่ก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่จะเป็นฮกหลงนะคะที่เราทำลงคลิปไปนะคะยังไม่ถึง7วันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราได้สมาชิกใหม่แล้วค่ะแตกออกมางอออกมาเร็วมากๆเลยนะคะนี่คุณผู้ชมก็รดเลยนะคะเทคนิคในการรดน้ำคุณผู้ชมไม่ควรใช้สายยางนะคะรดใบเขาแรงๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ฉีกขาดนะคะแล้วก็หักได้นะคะใบเขาก็จะไม่สวยค่ะเราต้องคอยหมั่นเช็คดินนะคะว่าระบายน้ําได้ดีไหมนะคะไม่งั้นถ้าน้ําขังหัวเขาอะค่ะด้านกลางนะคะอาจจะเน่าได้สีกําลังออกเลยนะคะนี่สวยงามมากค่ะนี่จะเป็นเทคนิคง่ายๆสําหรับการดูแลแล้วก็ปลูกบอนสีไม้มงคลบํารุงนะคะให้แตกกอเร็วเขียวงามสีสันสดใสสวยงามแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมือใหม่ท่านไหนอยากจะปลูกบอนสีไม้มงคลนะคะทำตามเลยค่ะส่วนวิธีปลูกยังไงเดี๋ยวแม่จิ๋มจะวางไว้ใต้ลิงก์นะคะคุณผู้ชมเข้าไปคลิกดูได้เลยค่ะThank you.
ำหรับมือใหม่ก็สามารถทำได้เลี้ยงได้เช่นกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ